ไปทุกที่เลยค่ะถ้ามีเวลาว่างเพราะว่าส่วนตัวแล้วจะอยู่ที่ญี่ปุ่นเราจะทำเพลงแล้วก็ผลงานทางด้านอื่นๆด้วยร่วมกับรัฐบาลฮอกไกโดแล้วก็จะอยู่ที่ไทยด้วยก็คือพยายามจัดการเมเนจเวลาให้ลงตัวมากที่สุดค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งนะคะที่ได้แสดงโชว์บนเวทีค่ะก็พร้อมทุกเวทีค่ะ